่ะต่อไปเรามาทำการคลุกเคล้ากองปุ๋ยกองนี้ให้ผสมรวมกันก่อนนะจ๊ะก่อนที่แคทจะนำจุลินทรีย์มาลดราดลงไปอีกครั้งหนึ่งและเก็บลงในถุงปุ๋ยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปทำการคลุกเคล้ากันเลยค่ะค่ะทุกคนคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับกองปุ๋ยหัวปุ๋ยของเราในรอบนี้นะจ๊ะขาดไม่ได้เลยก็คือจุลินทรีย์ทั้ง3ตัวนี้ค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะสายสวนอารมณ์ดีนะจ๊ะเวลานี้เจอกันช่วงบ่ายๆนะคะก็ยังไม่ค่ำดีเนาะวันนี้ร่างกายแข็งแรงขึ้นมากแล้วนะจ๊ะแคทจะพาทุกคนมาทำหัวปุ๋ยเดี๋ยวเรามาเคลียร์กองปุ๋ยกองเก่าของเราก่อนนะคะที่ทำไว้ก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะที่ทำกองปุ๋ยแต่ได้กองเห็ดเดี๋ยวขออนุญาตไปเคลียร์กองปุ๋ยกองเก่าของแคทกันก่อนนะจ๊ะยังไม่ครบเดือนหรอกแต่ว่าแคทจะเคลียร์เขามาลงในตะกร้านะจ๊ะเพื่อแคทจะนำปุ๋ยกองใหม่นะคะมาคลุกเคล้าด้านหลังนี้แทนนะจ๊ะไปเคลียร์ปุ๋ยกันก่อนจ้าถ้าสำหรับปุ๋ยกองเก่าของแคทนะคะแคทจะเคลียร์มาลงในตะกร้าก่อนเนาะนี่เป็นตะกร้านะคะที่เตรียมใส่ปุ๋ยกองเก่านะจ๊ะเพื่อให้เขาระบายความชื้นได้ดีนะคะเพราะแค่รู้สึกว่าตอนนี้ความชื้นมันแพร่ซ่านออกมาค่อนข้างมากนะจ๊ะเดี๋ยวเราทำการย้ายกองปุ๋ยกองแรกกันก่อนที่เราจะมาทำหัวปุ๋ยนะคะหัวปุ๋ยนี่จะไม่ผสมเศษใบไม้เศษพืชนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นวัตถุดิบที่นำมาทำเป็นหัวปุ๋ยโดยเฉพาะเลยนะกองล่าสุดของแคทนี้นะจ๊ะจะหมักลงในถุงปุ๋ยนะคะซึ่งมันจะสามารถนำไปใช้งานได้ภายใน7วันแคทก็จะมาทดลองทำให้ทุกคนได้ดูนะจ๊ะว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าจะใช้ได้ภายใน7วันจริงไหมเดี๋ยวเราติดตามชมหลังจากที่แคทเคลียร์กองปุ๋ยกองนี้เสร็จก่อนนะจ๊ะตอนนี้แคทก็ได้เคลียร์พื้นที่สำหรับที่จะทำกองปุ๋ยกองล่าสุดของแคทเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะรอบนี้แคทจะไม่กองไว้บนพื้นอีกแล้วนะจ๊ะแต่แคทจะเอาส่วนผสมของปุ๋ยหมักชนิดนี้นะจ๊ะมารวมกันคลุกเคล้าให้เข้ากันเรียบร้อยก่อนแล้วจะหมักลงในถุงปุ๋ยนะจ๊ะเพื่อทดลองทำปุ๋ยหมักภายใน7วันนะคะลองดูนะคะว่าหัวปุ๋ยหมักของแคทในรอบนี้จะสำเร็จภายใน7วันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะค่ะส่วนผสมที่หนึ่งทุกคนเห็นไหมคะว่านี่คืออะไรนี่คือขี้วัวนะจ๊ะเป็นขี้วัวที่แคทนำมาหมักใส่กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วจำนวน5วันนะคะคือก่อนหน้านี้ขี้วัวมันค่อนข้างแข็งนะคะมีความแข็งแล้วมันจะทำให้ละเอียดค่อนข้างยากนิดนึงนะจ๊ะแคทจึงนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยผสมกับน้ำนะจ๊ะแล้วมาลดราดลงเพื่อให้เขาช่วยนะคะจุลินทรีย์ชนิดนี้จะช่วยทำการย่อยสลายตัวขี้วัวของเรานะคะให้ล้วนซุยให้ทำการบี้ละเอียดทุบละเอียดได้ง่ายขึ้นนะจ๊ะเขาก็จะมีความร่วนซุยขึ้นเนาะเดี๋ยวแคทไปขย้ำดูนะจ๊ะว่าเขาละเอียดล้วนซุยหรือยังแล้วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเราก็จะช่วยย่อยนะคะตัวแก๊สที่เป็นอันตรายต่อพืชของเราได้ด้วยนะแต่ว่าขี้วัวชุดนี้มันทำการหมักมาพอประมาณแล้วนะคะดังนั้นจะไม่มีแก๊สอะไรที่เป็นอันตรายต่อพืชเนาะแต่เราจะนำไปทำปุ๋ยก็ไม่ต้องซีเรียสในส่วนนั้นจ้ะนี่นะคะมีความล้วนซุยขึ้นนะอ
ค่ะรู้สึกว่าเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมาลดให้มีความชุ่มเนี่ยรู้สึกแคทจะบี้บดขี้วัวให้มันละเอียดได้ง่ายขึ้นนะจ๊ะจะใช้ปริมาณขี้วัวนะคะ5ถังเล็กนะคะในพื้นที่ที่เราเคลียร์ไว้ตะกี้นะจ๊ะแคทจะนำขี้วัวไปเทไว้จำนวน5ถังก่อนนะคะตอนนี้เราก็เทขี้วัวครบแล้วนะจ๊ะขี้วัวนั้นทุกคนรู้ดีนะจ๊ะว่าให้ธาตุไนโตรเจนสูงเนาะตอนนี้เราก็ได้ธาตุไนโตรเจนแล้วจำนวน5ถังนะคะและธาตุอาหารชุดต่อไปนะคะนั่นก็คือฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนั่นเองจ้ารอบนี้ของแคทจะใช้ขี้ไก่นะคะก่อนอื่นนะคะที่จะเทขี้ไก่เติมลงไปเดี๋ยวแคทจะต้องทำให้ขี้วัวก้อนใหญ่ๆของแคทนะจ๊ะกลายเป็นชิ้นเล็กๆพอประมาณก่อนถึงจะเติมขี้ไก่ลงไปนะจ๊ะเดี๋ยวแคทขอไปทุบๆๆๆขี้วัวให้มันละเอียดนิดนึงเนาะส่วนขี้ไก่แคทตอนนี้รู้สึกมันจะเป็นก้อนใหญ่ค่อนข้างมากนะคะแคทขอไปล่อนให้มันละเอียดนิดนึงนะจ๊ะคนคะเมื่อกี้แคทก็ได้เติมขี้ไก่นะจ๊ะลงไปจำนวน3ถังนะคะเพราะว่ารอบนี้จะไม่ใส่มากเท่าไหร่นะคะเพราะใส่มากมันอาจจะเกิดความเค็มได้นะคะต่อไปนะจ๊ะจะเป็นดินปลูกนะคะจำนวน2ถุงนะคะเป็นดินปลูกที่เป็นดินขุยไผ่แล้วมีแกบดำผสมด้วยเราก็จะได้ในเรื่องของธาตุอาหารรองผสมไปด้วยนะคะสำหรับปุ๋ยหัวปุ๋ยรอบนี้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาเติมดินกันนะคะจำนวน2ถุงนะคะนี่นะคะเป็นดินถุงเดิมนะคะที่เราใช้ผสมในรอบที่แล้วนะจ๊ะเป็นดินขุยไผ่ที่มีแกบดำผสมให้ด้วยนะคะเหมาะสำหรับการเพาะปลูกดินถุงนี้อาจจะให้ธาตุอาหารรองของเราด้วยเช่นกันนะจ๊ะเนื่องจากเขามีแกบเผานะคะซึ่งให้ธาตุซิลิก้ากับเรานะจ๊ะแล้วยังมีอื่นๆอีกมีดินขุยไผ่นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของขุยมะพร้าวด้วยเดี๋ยวเรามาทำการผสมดินกันเลยจ้าจำนวน2ถุงนะคะส่วนดินของเราก็เทลงไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ2ถุงเนาะตอนนี้ส่วนผสมของเรานะคะมีขี้วัว5ถังเล็กขี้ไก่3ถังเล็กดินปลูกนะคะที่เป็นดินที่เราซื้อตามร้านปลูกต้นไม้ทั่วไปที่มีแกบเผาให้ด้วยนะจ๊ะจำนวน2ถุงนะคะและวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือรำนั่นเองรำข้าวนะคะรำหยาบรำละเอียดก็ได้ตามที่เราหาได้นะคะแคทจะเติมลงไปจำนวน2ถังเล็กค่ะนี่คือลำละเอียดนะคะทุกคนเทลงไปเลยจ้าจำนวน2ถังนะคะต่อไปเรามาทำการคลุกเคล้ากองปุ๋ยกองนี้ให้ผสมรวมกันก่อนนะจ๊ะก่อนที่แคทจะนำจุลินทรีย์มาลดราดลงไปอีกครั้งหนึ่งและเก็บลงในถุงปุ๋ยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปทำการคลุกเคล้ากันเลยค่ะทุกคนคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับกองปุ๋ยหัวปุ๋ยของเราในรอบนี้นะจ๊ะขาดไม่ได้เลยก็คือจุลินทรีย์ทั้ง3ตัวนี้ค่ะเป็นตัวเดิมนะคะที่เราใช้ทำกองปุ๋ยทุกครั้งนะคะก็จะมีจุลินทรีย์จ้าวปลวกนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกลุ่มสีแดงชุดนี้จะเป็น
น้ำตาลอมม่วงนะจ๊ะอันนี้สีแดงเลือดหมูนะคะเข้มข้นมากๆออกอมม่วงหน่อยๆนะจ๊ะจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดงเลือดหมูอมม่วงนะจ๊ะมันมีความอมม่วงนะคะเพราะว่ามันเข้มข้นมากๆแล้วก็จุลินทรีย์น้ำหมักปลาค่ะตัวนี้นะคะเป็นน้ำหมักปลาที่แคทผสมกับจุลินทรีย์สับปะรดนะคะที่หมักสับปะรดที่มีความเปรี้ยวเป็นน้ำหมักสับปะรดผสมลงในปลาสดๆนะคะที่เราใช้ทำเป็นน้ำหมักปลาเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของกากน้ำตาลนะคะผสมรวมกันเราก็จะได้เป็นตัวนี้ค่ะจุลินทรีย์น้ำหมักปลานะคะที่แคทหมักไว้เป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะจ๊ะก็จะนำมาใช้ทำปุ๋ยอยู่เรื่อยๆเนาะเพื่อเร่งนะคะเร่งทำให้กองปุ๋ยของเรานั้นย่อยสลายได้ไวขึ้นนะจ๊ะในการทำกองปุ๋ยหัวปุ๋ยรอบนี้นะคะเราก็จะใช้จุลินทรีย์ทั้ง3ตัวนี้นะคะเราก็จะใช้ทั้งหมดนี้เลยนะคะทั้ง3ขวดนี้นะที่มีปริมาณขวดละ350 ml นี้นะจ๊ะเดี๋ยวมาผสมลงในถังน้ำก่อนนะคะแล้วเรามาลดราดลงในกองปุ๋ยของเราที่เตรียมผสมนะจ๊ะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราจึงจะไปกรอกลงในถุงปุ๋ยนะคะเพื่อทำการหมักไว้7วันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาผสมตัวจุลินทรีย์ของเรากันก่อนเลยจ้าเตรียมน้ำไว้แล้วนะคะจำนวน10ลิตรนะเราก็เทจุลินทรีย์ลงไปเลยจ้าอันนี้เป็นจุลินทรีย์น้ำหมักปลานะคะมีความเข้มข้นจุลินทรีย์น้ำหมักปลามันจะมีทั้งความมันนะคะเพราะว่าปลาที่แคทใช้หมักมันมีความมันเป็นปลาทะเลนะคะกลิ่นหอมๆเปรี้ยวๆหอมบูดนั่นแหละมีความแบบเหมือนกลิ่นเหมือนปลาจ่อมแต่มีความหอมนะคะต่อไปนะคะจุลินทรีย์จาวปลวกที่มีตัวเชื้อราชนิดดีนะคะเป็นฮิวมัสเชื้อราชนิดดีนะคะที่เหมาะกับการทำปุ๋ยหมักมากๆนะคะเทลงไปค่ะรอบนี้นะคะแคททำหัวปุ๋ยนะแคทจึงใช้จุลินทรีย์ค่อนข้างมากนะคะเน้นความเข้มข้นสุดๆนะจ๊ะต่อไปเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีน้ำตาลแดงอมม่วงนะจ๊ะนี่เป็นแดงเลือดหมูนะออกแบบอมม่วงด้วยโอ้สีแดงอมม่วงนะคะน้ำตาลแดงอมม่วงครบแล้วนะจ๊ะสำหรับจุลินทรีย์ทั้ง3ตัวก็ครบแล้วนะคะทีนี้เราจะค่อยๆนำมาเทลดราดกองปุ๋ยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะจ๊ะจากที่แคททำการคลุกพอประมาณแล้วนะคะแคทรู้สึกว่าความชื้นในกองปุ๋ยของแคทมีพอประมาณแล้วเดี๋ยวแคทจะไปทดสอบกำดูนะจ๊ะว่าความชื้นของมันประมาณไหนแล้วนะคะสำหรับปุ๋ยกองนี้นะจ๊ะเดี๋ยวแคทไปทดสอบความชื้นของเขาก่อนนะคะทุกคนคะถ้ากำแบบนี้ได้นะคะคือมันไม่ล้วนเกินไปแล้วไม่แฉะเกินไปนะคะถือว่าใช้ได้แล้วนะจ๊ะนี่นะคะไม่ล้วนแล้วก็ไม่แฉะเกินไปนะคะแต่ความชื้นมีค่อนข้างเยอะเลยค่ะแคทสัมผัสได้สัมผัสถึงความชื้นในกองปุ๋ยนี้ได้นะคะมันไม่มีความแฉะออกมานะคะแต่ว่าถ้าปั้นเป็นก้อนๆ ก็คือปั้นได้นะจ๊ะแต่ก็ยังมีความร่วนซุยอยู่แบบนี้ถือว่าใช้ได้จ้าปริมาณน้ำที่แคทตวงลงไปก็คือ10ลิตรนะคะ1ถังดำเนาะหลังจากนี้แล้วแคทจะกรอกปุ๋ยกองนี้นะคะใส่ในถุงปุ๋ยเนาะเพื่อทำการหมักไว้อีก7วันค่ะเดี๋ยวเราไปกรอกปุ๋ยลงในถุงปุ๋ยกันเลยจ้าThank you.
การเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำหัวปุ๋ยของแคทในรอบนี้นะจ๊ะเราทำการหมักหัวปุ๋ยนะคะเพื่อนำไปใช้ภายใน7วันนะจ๊ะอันนี้เป็นการทดลองทำของแคทนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีหลายท่านนะคะที่ได้ทดลองทำกันไปแล้วทางช่อง YouTube นะแคทก็อยากจะทำบ้างนะคะซึ่งวัตถุดิบที่แคทนำมาใช้นี้เป็นวัตถุดิบที่แคทมีพอดีนะจ๊ะจึงสามารถนำมาทดลองทำในรอบนี้ได้นะจ๊ะตอนนี้เราก็ได้หัวปุ๋ยจำนวน2ถุงปุ๋ยนะคะซึ่งมีขนาดครึ่งถุงแล้วก็อีกถุงนึงก็เพิ่มปริมาณขึ้นมาอีกนะจ๊ะเนื่องจากแคททำปริมาณค่อนข้างมากนิดนึงนะคะเพราะว่าแคทใช้ขี้วัวจำนวน5ถังเล็กนะคะขี้ไก่จำนวน3ถังเล็กนะคะแล้วก็มีรำข้าวแบบละเอียดนะคะจำนวน2ถังแล้วก็จะมีดินปลูกนะคะเป็นดินขุยไผ่ผสมแกบดำผสมขุยมะพร้าวอีกนะคะเขาก็เป็นดินปลูกแบบสำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้วนะคะจำนวน2ถุงที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือจุลินทรีย์ของเราทั้ง3ตัวค่ะเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีทั้ง3ตัวเลยที่สามารถย่อยสลายอินทรีย์วัตถุย่อยปุ๋ยของเราให้เป็นไวภายใน7วันนะจ๊ะถ้าใครชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอของแคทต่อไปก็กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยจ้ะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปวิดีโอใหม่ๆเลยค่ะพามาดูคร่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบและถูกใจจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะบ๊ายบายค่ะ